ีเกนวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมชลนันท์เวชาชีวะนะครับสำหรับช่วงบุ๊คคลับวันนี้เราจะแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับสถานที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนี่เองครับก็คือวังพญาไทครับหนังสือเล่มนี้คือหนังสือพระมหาธีรราชเจ้ากับโฮเทลวังพญาไทกับคุณคณิษฐาบัวงามครับสวัสดีครับคุณคณิษฐาครับสวัสดีค่ะวังพญาไททำไมเลือกเขียนเรื่องนี้ล่ะครับสามีค่ะเป็นรับราชการทหารนะคะแล้วก็เข้าไปรักษาพยาบาลที่นั่นครับก็ติดตามสามีโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะก็ในระหว่างท่านอาจจะไม่รู้จักใช่ค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยจะมีวังอยู่ข้างๆวังเก่าอยู่ข้างๆคือวังพญาไทถูกต้องค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยค่ะก็เลยไปเดินชมพระราชวังนะคะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยก็เราจะได้ชมไม่ละเอียดนะคะได้ชมภายนอกก็เลยติดต่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนะคะก็ได้เห็นพระที่นั่งต่างๆอะค่ะสวยงามมากนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันจะอบอวลไปด้วยความอบอุ่นความรักโรแมนติกนะคะแล้วเราก็นึกถึงประวัติเก่าๆอะค่ะก็มีความสนใจก็กลับมาศึกษาในรายละเอียดนะคะก็ได้รับรายละเอียดเยอะมากแล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่องนี้ค่ะถือว่ากึ่งๆส่วนตัวนิดนึงทำให้เกิดความสนใจใช่ค่ะวังพญาไทเป็นวังที่เก่าแก่มากมีประวัติความเป็นมาหลายสมัยเป็นยังไงบ้างครับคือตั้งแต่ที่รัชกาลที่5เนี่ย เสด็จประพาสต่างประเทศครั้งที่2เมื่อปี2450อ่ะค่ะก็พระองค์ก็ทรงสร้างพระราชวังสวนสุนันทากำลังวางแผนอยู่นะคะแล้วในช่วงนั้นน่ะพระองค์ก็ขับรถท่องเที่ยวค่ะก็ไปพบสถานที่ที่รกร้างนะคะเป็นเลือกสวนไร่นารกร้างก็พงสนใจที่จะทำตรงนี้เพื่อปลูกข้าวปลูกผักนะคะเพื่อส่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะกลับไปในพระราชวังดุสิตแล้วก็เพื่อที่จะไปถวายพระที่วัดเบญจมบพิตรนะคะพงก็เริ่มตรงจุดนี้ค่ะก็เลยเริ่มพัฒนาที่ดินใช่ค่ะเริ่มหาซื้อที่ดินต้องเข้าใจนะครับอันนี้แตกต่างกับปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนะครับตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่นี้ใช่ใช่รถราเต็มไปหมดแน่นไปหมดแล้วโรงพยาบาลพระมงกุฎก็แน่นไปหมดไม่เหมือนเลยใช่ไหมครับค่ะไม่เหมือนค่ะสมัยก่อนรกร้างมากค่ะเหมือนเป็นทุ่งอยู่เป็นทุ่งค่ะพระองค์ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบหาเจ้าของที่ดินแล้วก็ซื้อบริเวณนั้นแล้วก็ปรับปรุงค่ะพอปรับปรุงแล้วก็พระองค์ก็ปลูกเป็นพระพลาบ้างเป็นพระที่นั่งบ้างนะคะในช่วงแรกหลังจากที่รัชกาลที่5เสด็จสวรรคตนะคะสมเด็จพระนางสาวภาผ่องศรีค่ะก็มาประทับที่นี่นะคะเป็นเวลานับ10ปีนะคะจนสวรรคตที่นี่ค่ะแล้วพอมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ก็สร้างพระราชวังเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยเป็นพระราชวังอันนี้แหละค่ะลองท่านผู้ชมต้องมาอ่านหนังสือเอาเองนะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะแยะเลยที่น่าสนใจแต่ว่าที่จบลงมาเป็นชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้คือเป็นโฮเทลวังพญาไทมันเป็นโฮเทลได้ไงครับค่ะก็คือในช่วงหนึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าพระองค์มีพระราชวังเพิ่มขึ้นเยอะค่ะก็พระราชวังตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาประทับนะคะแต่ยังต้องรักษาซ่อมแซมทำนุบำรุงนะคะรักษาพระราชวังเอาไว้ค่ะก็ค่าใช้จ่ายในการรักษานี่ก็สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก็เลยมีพระราชดำริที่จะทำยังไงให้มีรายได้ขึ้นมาจากพระราชวังตรงนี้นะคะเพื่อนำรายได้ตรงนี้ค่ะมาบำรุงรักษาทำนุบำรุงอะค่ะพระองค์ก็เลยแปลงนะคะแปลงให้เป็นโฮเทลเป็นโฮเทลชั้นนำของเอเชียด้วยนะคะแล้วก็เทียบเท่าของต่างประเทศด้วยค่ะทางด้านยุโรปอเมริกาด้วยตอนนั้นเนี่ยผมอ่านจากในหนังสือที่มีฝรั่งมาลงทุนในโรงแรมหลายโรงแรมในกรุงเทพใช่ค่ะแต่ก็ปรากฏว่าโฮเทลของรัชกาลที่6นี่ก็ได้รับความนิยมจนมีผลกำไรด้วยค่ะมีผลกำไรค่ะ คือแรกๆอาจจะยังไม่มีเพราะว่าต้องลงทุนเยอะเพราะต้องปรับปรุงให้เป็นห้องพักใช่ไหมคะแล้วก็สถานที่รอบๆอะไรพวกนี้ค่ะคือเราต้องให้เป็นมาตรฐานของโฮเทลของต่างประเทศนะคะก็เลยต้องลงทุนเยอะในช่วงแรกก็จะอาจจะยังไม่ค่อยได้กำไรแต่ต่อไปก็ได้กำไรขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผลกำไรใช่แต่ในที่สุดมันก็ต้อง
ค่ะพอถึงระยะหนึ่งเนี่ย ก็ต้องเลิกไปค่ะเพราะว่ามีคู่แข่งนะคะเนื่องจากอย่างที่คุณสุวรรณันพูดเมื่อสักครู่ว่ามีโรงแรมของต่างชาติเยอะตอนนี้เขาเนี่ยกดราคาต่ำลงนะคะซึ่งทางโรงแรมโฮเทลวังพญาไทเนี่ยเราตั้งมาตรฐานไม่เท่านี้ถ้าเผื่อลดลงก็คือต้องขาดทุนแล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยระยะหลังก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ปิดตัวลงเราต้องไม่บอกหมดเพราะเดี๋ยวเขาไม่อ่าน นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่ามีรายละเอียดมากเลย คุณคณิษฐาค้นไปค้นตั้งแต่อะไรนะเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่าย รายการค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ใช่ค่ะทำเขียนหนังสือประวัติศาสตร์เขียนยากไหมครับเพราะว่าหนังสือจริงๆหนังสือเล่มแรกของคุณคณิษฐาไม่ได้เป็นหนังสือแถวแนวนี้เลย หนังสือชื่อดอกไม้สดดอกไม้สดอบแห้งอบแห้งค่ะนะฮะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะเปลี่ยนแนวเนี่ยต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลจากที่ไหนครับอ๋อคือว่าพอดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะเป็นคนรักหนังสือแล้วก็เกี่ยวกับประวัติของประเทศไทยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นห้องหนังสือห้องนึงเลยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็สมัยเด็กเมื่ออายุ9ขวบเนี่ยก็เข้าไปรับใช้เป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่5นะคะพระเจ้า บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภากับเจ้าจอมมันดาอ่อนนะคะตั้งแต่9ขวบที่วังสวนสุนันทาแล้วก็ย้ายตามมาที่วังปริชัดซึ่งคุณแม่ก็จะเล่ามาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็เลยทำให้รักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็เลยสะสมเรื่องราวมาตลอดเวลาแล้วก็จะมีประวัติเขียนไว้ในคอมบ้างอะไรบ้างแล้วก็สะสมเป็นหนังสือบ้างแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบไปที่หอสมุดแห่งชาตินะคะหอสมุดกรมพระยาดำรงค่ะแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังก็มีค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของวังพญาไทนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมที่ได้อ่านจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้หรือได้อ่านแล้วนี่ก็จะทราบเลยว่าจริงๆเป็นพูดง่ายๆเป็นประวัติของรัชกาลที่6ค่ะนะครับรัชกาลที่5ช่วงปลายแล้วก็รัชกาลที่6แล้วเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีหลายๆเกล็ดที่เราอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคณิษฐามากครับค่ะขอบคุณค่ะครับนั่นก็คือคุณคณิษฐาบัวงามนะครับผู้เขียนหนังสือพระมหาธีรราชเจ้ากับโพเทนวังพญาไทยครับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะครับพร้อมทั้งคุณคณิษฐาได้มอบหนังสือเล่มนี้ครับให้กับท่านผู้ชมจำนวนทั้งหมด5เล่มครับช่วยพิมพ์คำว่าวังพญาไทย SMS มาที่4221980หรืออีเมลมาที่ saturdaytalk@hotmail.com ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ